อีกหนึ่งคดีหลอกลวงที่ตีคู่มาเลยนะครับดูเหมือนว่าจะมีผู้เสียหายเยอะมากเลยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีดาราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็คือคดี Forex 3D นั่นเองนะครับอันนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมีการส่งข้อมูลนะครับหรือว่าเงินเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทนายความมารวมตัวกันเยอะเลยนะครับขอร้องให้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษด้วยอีก1คดีครับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็พาผู้เสียหายเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ตกเป็นเหยื่อในแชร์ Forex 3D ประมาณ 1,000 คนนะวันนี้เดินทางมาร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษด้วยเพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าของบริษัทเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พันคนหรอกนะครับรวมแล้วกว่า 30,000 รายนะครับแล้วมูลค่าความเสียหายสูงมากกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทุกคนที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็ยังขอให้ DSI ออก QR code หน่อยนะครับเป็น QR code ลงทะเบียนผู้เสียหายจากต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยมีผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศและนี่เป็นภาพของการที่เขาเอาพริกนะเอาพริกไทยต่างๆมาสาบแช่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของ CEO ของบริษัทนี้นะครับนายรณรงค์เนี่ยเปิดเผยว่าแชร์ Forex จะบังคับให้สมาชิกร่วมลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาทแล้วก็มีผลตอบแทนให้ขั้นต่ำร้อยละ10ต่อเดือนแต่หลังจากร่วมลงทุนได้สักพักหนึ่งนะครับไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละก็ไม่สามารถเบิกถอนเงินจากในระบบได้พฤติกรรมการระดมทุนของ Forex 3D นั้นมันมีความสลับซับซ้อนจึงอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบว่านำเงินมาจากแหล่งใดมาใช้ในการปันผลและระยะหลังก็เริ่มที่จะหยุดจ่ายเงินปันผลค่าตอบแทนให้กับนักลงทุนแล้วปัจจุบันเจ้าของบริษัทรายนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ผ่านทาง Facebook แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นนะครับบริษัทยังได้นำภาพดารามาใช้แล้วดาราคนดังกล่าวเนี่ยก็เคยพบกับผู้บริหารของบริษัทด้วยจึงอยากให้ออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณรู้เห็นเป็นใจกับการฉ้อโกงครั้งนี้หรือไม่ครับผมมายื่นเนี่ยผมสงสัยว่าการปันผลของบริษัทเนี่ยเอาเงินจากที่ไหนมาปันผลถ้าเอากำไรจากการเทรดForexพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าคุณทำกำไรได้จากบอทที่คุณอ้างถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณเอาเงินที่ไหนมาปันผลตัวเลขข้อมูลดิจิตอลที่โชว์ว่าเป็นกำไรเป็นพอร์ตสีเขียวเนี่ยมันเขียวจริงไหมทำไมเงินต้นถึงถอนออกมาไม่ได้คือดาราแต่ละท่านที่อยู่ในภาพนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวกับตัวบริษัทโดยตรงหรือไม่นะครับแต่ว่าเขาเคยเจอกับผู้บริหารอันเนี้ยเราก็ต้องในฐานะประชาชนนะครับเราก็ต้องถามว่าเขารู้จักการหรือว่าได้รับการจ้างให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลตรงจุดนี้รู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของผู้เสียหายก็มาเล่าให้ฟังเลยนะครับบอกว่านักลงทุนได้รวมตัวกันเรียกร้องค่าเสียหายหลังถูกเลื่อนจ่ายเงินปันผลมานานหลายเดือนแล้วแต่ก็ถูกทีมงานของบริษัทเนี่ยนำรายชื่อส่วนตัวมาประจานมาเป็นโซเชียลบูลลี่อะไรประมาณนั้นนะครับจึงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาแสดงตัวพร้อมกับอ้างหน่วยงานราชการข่มขู่โดยมีผู้เสียหายบางรายได้เงินเพียงบางส่วนเพื่อต้องการไม่ให้ไปแจ้งความเพิ่มเติมเหมือนว่าจะเป็นการปิดปากนะครับทั้งนี้อยากให้คืนเงินผู้เสียหายทุกคนทั้งหมดด้วยเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนมากนะบางคนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วแต่บริษัทเนี่ยก็ยังไม่เห็นใจเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดู CEO ของบริษัทเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงดาราที่ถูกพาดพิงแล้วก็มีภาพปรากฏกับทางบริษัทนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นว่าดาราบางท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆพวกเขาอ่ะก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะไม่ได้เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าร่วมลงทุนแต่อย่างใดคือเขาเองก็เป็นเหยื่อที่หลงเชื่อเช่นเดียวกันนั่นแหละครับ